สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ YouTube Channel ยิ้มละไมไปด้วยกันค่ะวันนี้ปุ้ยจะพาทุกท่านมาดูเสน่ห์จันทร์สำริดค่ะจะบอกก่อนนะคะว่าปุ้ยก็ไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญนะคะแต่ว่าดูจากลักษณะของต้นไม้แล้วก็มีการศึกษาหาข้อมูลนะคะก็เลยมาแบ่งปันเพื่อนๆค่ะถ้าเกิดผิดตกบกพร่องตรงไหนก็ต้องขออภัยด้วยนะคะแล้วก็ยินดีรับข้อมูลจากเพื่อนๆทุกท่านด้วยค่ะเสน่ห์จันทร์สำริดนะคะหน้าตาเขาจะแปลกจากเพื่อนๆถ้าเราได้ดูจากเสน่ห์จันทร์เขียวเสน่ห์จันทร์โกเมนเขาจะแตกต่างมากเลยค่ะสีเขาเนี่ยจะออกเป็นลักษณะของสำริดเลยค่ะคิดง่ายๆก็เหมือนกับสีที่เขาเอาไปทำรูปปั้นอะไรต่างๆนะคะต้นนี้นี่ได้มาในราคาที่แรงพอสมควรค่ะเพื่อนๆถ้าเกิดตอนนี้คิดว่าน่าจะปรับราคาขึ้นนะคะเพราะว่าต้นนี้ก็ได้มาหลายเดือนแล้วค่ะแต่ว่าปลูกยังโตได้แค่นี้นะคะนะคะก็มาดูในเรื่องของลักษณะของใบเลยค่ะลักษณะใบของเสน่ห์จันทร์สำริดเนาะคล้ายกับรูปหัวใจแต่ว่าจริงๆปุ้ยจะบอกว่ามันก็อยู่ที่การเลี้ยงด้วยนะปุ้ยก็ว่าเขาไม่ได้หัวใจจ๋าเลยดูตรงบริเวณก้านนะคะก็จะออกเป็นสีสำริดนะคะใบเนี่ยเป็นสีสำริดเลยค่ะแต่ว่าตรงเขาเรียกว่าอะไรตรงที่ก้านต่อกับใบอะค่ะตรงเนี้ยเขาจะไม่ได้มีเว้าเข้าไปเป็นแบบเป็นรูปหัวใจเลยทีเดียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อนๆถ้าเป็นใบที่แก่แล้วเนาะใบใหญ่แบบเนี้ยก็จะดูชัดหน่อยแต่ถ้าเป็นใบเล็กนะคะเขาก็จะไม่ได้มีความโค้งเข้าไปมากสักเท่าไหร่นะคะก็ยังเหมือนเดิมนะคะที่จะบอกว่าก็เหมือนกับเสน่ห์จันทร์ทั่วไปค่ะการเลี้ยงดูนะคะแต่ว่าเพื่อนๆอาจจะมีเทคนิคเนาะในการเลี้ยงอีกทีนึงนะเดี๋ยวถ้าปุ้ยมีเทคนิคตัวอื่นเนี่ยปุ้ยก็จะมาแนะนำเพื่อนๆค่ะว่าจะทำยังไงให้เสน่ห์จันทร์เนี่ยมันสวยแล้วก็แตกกอไวกว่าเดิมนะคะแต่จริงๆปุ้ยมีคลิปนะคะที่ทำเกี่ยวกับเรื่องของการปรุงดินค่ะเพื่อนๆลองไปดูนะคะแล้วก็ในนี้เนี่ยเราจะมารู้จักกันในเรื่องของวงของไม้ชนิดนี้นะคะก็คืออยู่ในวงอาราซีอีค่ะหรือวงเดียวกันกับบอลนั่นแหละค่ะเพื่อนๆแล้วก็ชื่อทางวิทยาศาสตร์ของเขาเนี่ยเขาเป็นชื่อว่าโฮมาโลมินาเรื่องของแดดค่ะแดดเขาจะไม่ชอบแดดจัดนะคะหมายความว่าถ้าเราเอาไปวางไว้ตรงแดดเปรี้ยงๆอะค่ะเขาอาจจะตายได้ค่ะหรือมันจะมีอยู่ครั้งหนึ่งเหมือนกันค่ะที่ปุ้ยเคยเอาไม้นะคะที่อยู่ในร่มนะคะแล้วปุ้ยเอาออกไปตากไว้นอกตากแดดเลยค่ะแต่เขาเนี่ยไม่ตายแต่เรียกว่าทิ้งใบนะคะแล้วก็น่าสงสารมากเลยค่ะสภาพของต้นไม้ค่ะเพื่อนๆแต่เขาก็ปรับตัวเองนะคะให้เขาอยู่ได้ในท่ามกลางแดดร้อนจัดนะคะแต่วิธีนี้ก็ไม่แนะนำนะคะสำหรับใครที่รักต้นไม้ซึ่งปุ้ยก็เชื่อว่าคนที่ปลูกต้นไม้เนี่ยจะมีความเรียกว่าไม่อยากที่จะไปตัดไปหรือทำให้ใบเขาไหม้อะไรต่างๆนะคะเพื่อนๆก็ลองดูค่ะชนิดนี้เนี่ยเสน่ห์จันทร์จะไม่ชอบแดดนะคะในเรื่องของน้ำเสน่ห์จันทร์เขาจะชอบเรียกว่าชื้นแต่ไม่ชอบแฉะนะคะเพื่อนๆก็รดน้ำได้นะเช้าเย็นได้แต่ต้องดูด้วยค่ะว่ามันมีความแฉะมากไหมดินระบายน้ำได้ดีหรือเปล่าค่ะใครที่มีเสน่ห์จันทร์สำริดอยู่แล้วก็ลองเลี้ยงกันให้สวยๆนะคะเอามาอวดกันบ้างค่ะสำหรับคลิปนี้ถ้ามีประโยชน์ก็ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะ